โดมิโนล้มละลายอีกเบื้องลึกแบงก์สวิสหุ้นจมเหวหยุดซื้อขายแล้วฉุดธนาคารยักษ์ฝรั่งเศสร่วงและนาวด้วยจากกรณีธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐล้มละลายทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ดูย่ำแย่อยู่แล้วยิ่งกระหน่ำซ้ำเติมให้ชาติยุโรปโดยปรากฏกลายเป็นโดมิโนในอีกหลายประเทศโดยธนาคารต่างประกาศล้มละลายตามมาล่าสุดวันนี้16มีนาคม66มีความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องโดย Blockdit World Update ได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับอีกหนึ่งประเทศที่ธนาคารต้องล้มละลายว่าเมื่อยุโรปคว่ำบาตรสินค้าโภคภัณฑ์รัสเซียและที่สำคัญธนาคารในสหรัฐและยุโรปชักดาบเงินฝากธนาคารรัสเซียไม่จ่ายหนี้คืนให้$300,000,000,000นับจากนั้นมาสมดุลทุกสิ่งก็ขาดสะบั้นลงบรรดาชาติร่ำรวยพันธมิตรรัสเซียและมหาเศรษฐีต่างขาดความเชื่อถือต่อธนาคารในสหรัฐและยุโรปจึงทยอยถอนเงินฝากออกกันมาเรื่อยๆการขาดความน่าเชื่อถือเป็นจุดตายของธนาคารเริ่มเกิดความผิดปกติในระบบการเงินเกิดความไม่สมดุลขึ้นในทวีปยุโรปก่อวิกฤตปัญหาสะสมมากว่า1ปีต่อมาฟองสบู่เริ่มแตกขึ้นที่ส่วนหัวก็คือสหรัฐวิกฤตการเงินความวุ่นวายในหุ้นธนาคารล้มละลายไปแล้ว3แห่งตอนนี้ถึงคิวธนาคารแห่งที่4ที่รอแรกก็คือ First Republic Bank หุ้นร่วงลงอย่างมากถึง 61.8% ต้องหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวธนาคารขาดสภาพคล่องกัดฟันขอกู้จาก Federal Reserve และ JP Morgan Chase จำนวน $70,000,000ปัญหาไม่จบง่ายๆเมื่อวันที่14มีนาคม66ธนาคารยักษ์ใหญ่ Credit SwissWitzerland รายงานประจำปี2565ว่ามีสินทรัพย์ 1.29 ล้านล้านฟรังหรือ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์เฉพาะในไตรมาสที่4ปีที่แล้วลูกค้าผู้มั่งคั่งถอนเงินออกจากธนาคารประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ทำให้ขาดทุน 7,290 ล้านฟรังสูญเสียเงินต่อเนื่องถึง5ไตรมาสติดต่อกันต่อมาปริศนาก็เริ่มคลี่คลายเมื่อเจ้าชายนายกรัฐมนตรีซาอุโพสโซเชียลปริศนาว่าดอลลาร์ล่วงวันถัดมาสื่อบลูมเบิร์กรายงานว่าอัมมาอัลคูดารีประธานธนาคารแห่งชาติซาอุดีอาระเบียปฏิเสธไม่ลงทุนในธนาคารยักษ์ใหญ่เครดิตสวิสสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสื่อถามว่าหากธนาคารยักษ์ใหญ่เครดิตสวิสร้องขอให้มีสภาพคล่องมากขึ้นซาอุดีอาระเบียจะอัดฉีดเงินเพิ่มเติมหรือไม่ประธานซาอุดี National Bank ระบุชัดเจนเสียงดังฟังชัดว่าคำตอบคือไม่อย่างแน่นอนด้วยเหตุผลหลายประการนอกเหนือจากเหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คือกฎข้อบังคับและกฎหมายสิ้นคำประกาศจากซาอุล่าสุดวันที่15มีนาคม66ที่ผ่านมาหุ้นธนาคารเครดิตสวิสยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ร่วงตุบลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการลดค่าลงเกิน 23% ไปแล้วต้องสั่งพักหยุดการซื้อขายหุ้นชั่วคราวและกำลังรูดตกลงตลอดเวลาสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นภาคธนาคารในยุโรปตามมาเป็นโดมิโนก็คือธนาคารรายใหญ่ของฝรั่งเศส Societe Generale หรือ GLE ร่วงเกิน 12% และ BNP Paribas ร่วงเกือบ 10% การขาดทุนของธนาคารสวิสและลามไปธนาคารฝรั่งเศสเกิดความวิตกกังวลว่าธนาคารเครดิตสวิสจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่เนื่องจากหุ้นของบริษัทตกลงต่ำกว่าระดับ2 handle ไปแล้วและถ้าธนาคารสวิสล้มลงวิกฤตจะใหญ่หลวงเพียงใดโดยสวิตเซอร์แลนด์มีแผนการกู้คืนและแผนฉุกเฉินก็คือแปลงพันธบัตรเป็นทุนผ่านกระบวนการประกันตัวเองหากจำเป็นเรียกภาษาชาวบ้านก็คือทำ QE ค้ำประกันตัวเองใช้เงินอนาคตพิมพ์เงินฟรังสวิสอัดฉีดเข้าระบบธนาคารโดยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะประชุมในวันที่16มีนาคม66และคาดว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663